คราวนี้สสเท้งก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าที่ยังไม่บรรจุเรื่องเพราะสังเกตเห็นความผิดปกติที่คุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยมีการโทรหาสสเท้งโดยสสเท้งก็บอกว่าไม่รู้นะว่าเอาเบอร์มาจากไหนคือพยายามให้สสเท้งเนี่ยเป็นคนลงไปรับหนังสือแล้วก็มีความพยายามว่าถ้าไม่ใช่สสเท้งขอเป็นใครก็ได้ที่เป็นคนของก้าวไกลอ่ะมันมีการระบุมาแบบนี้ค่ะว่าต้องคนจากก้าวไกลเท่านั้นใช่ถ้าสสเท้งไม่ว่างต้องเป็นสสจากก้าวไกลเท่านั้นที่ต้องมารับเรื่องนี้นะครับทางด้านของสสเท้งก็บอกว่าได้โทรกลับไปขอข้อมูลข้อเท็จจริง 2-3 ครั้งแต่คุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยท่านนึงว่าเป็นคนส่งข้อมูลให้เพื่อให้ทางกมธ.ช่วยตรวจสอบนะครับคราวนี้พอได้ข้อมูลตรงนั้นมาเนี่ยสสเท้งก็มีการตรวจสอบอีกทีนึงตรวจสอบหลังบ้านด้วยการโทรหาสสพรรคเดียวกันกับที่บอกว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยที่ถูกอ้างถึงนะครับว่าเป็นคนส่งข้อมูลให้แต่ปรากฏว่าสสคนนี้ที่อยู่ในกมธ.เดียวกันนะครับไม่ได้ยืนยันอะไรกลับมาคือสสเท้งเนี่ยตั้งว่าเอ๊ะมันมีข้อพิรุธอยู่3อย่างนะเกี่ยวกับคดีเนี้ยนะครับในการเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยนะครับ3ประการที่ว่านี้คือ1ที่บอกว่ารัฐมนตรีช่วยนะครับที่มีข้อมูลเนี่ยทำไมถึงไม่ฝากสสพรรคเดียวกันบรรจุวาระในกมธ.จริงๆมันง่ายกว่ากันเยอะเลยนะคุณจอยใช่ไหมถ้ารัฐมนตรีเนี่ยท่านมีข้อมูลปุ๊บฝากสสที่อยู่พรรคเดียวกันอยู่ในกมธ.เดียวกันเนี่ยเอาเรื่องมาเนี่ยมันตรงเลยมันง่ายกว่ากันเยอะทำไมต้องผ่านสสเท้งหรือสสก้าวไกลด้วยนะครับเอ๊ะที่2คือไปสอบถามสสร่วมพรรคกับรัฐมนตรีช่วยท่านนั้นก็ไม่มีการยืนยันแล้วก็3อย่างที่บอกไปว่าทำไมต้องมีการเจาะจงว่าคนรับเรื่องต้องเป็นสสก้าวไกลในการรับเรื่องร้องเรียนค่ะซึ่งทางสสเท้งเนี่ยก็บอกว่าจากที่มีแชทข้อมูลแล้วก็มีชื่อของสสเท้งเนี่ยปรากฏคือเจ้าตัวขอปฏิเสธถึงข้อกล่าวอ้างใดๆในโพสต์นะคะและการที่มีการกล่าวอ้างว่าบุคคลคนนั้นคนนี้สามารถเคลียร์กับสสคนนี้คนนี้ได้เพื่อที่จะหยุดการดำเนินเรื่องในคณะกรรมการตัวเองขอยืนยันเลยคือในฐานะที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้ด้วยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเพราะมันมีแชทแบบนี้ออกมาคุณจอยมีแชทบอกว่าเนี่ยรู้จักสสเท้งนะคุยกันได้เคลียร์กันได้นะมันไปอ้างถึงอะว่าเนี่ยเดี๋ยวจัดการได้แต่สสเท้งบอกนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องทั้งหมดนี้เลยพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อให้ความจริงปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นในรายการเปิดโต๊ะข่าววันนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีการติดต่อไปพูดคุยกับทางตัวสสเท้งให้ได้ออกมาชี้แจงหน่อยนะครับโดยสสเท้งเนี่ยก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความพิรุธแล้วนะครับโดยเฉพาะคือสงสัยว่าทำไมต้องให้เป็นสสก้าวไกลเท่านั้นที่เป็นฝ่ายไปรับเรื่องร้องเรียนนะครับและสสเท้งบอกว่าเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามคนกลุ่มนี้มาก่อนก็เลยระมัดระวังตัวมากขึ้นได้ยินชื่อเสียงเรียงนามคนกลุ่มนี้มาก่อนก็เลยต้องระมัดระวังตัวเอาฟังเสียงช่วงนี้ก่อนนะครับตอนนั้นผมก็เลยแจ้งเขาว่าจริงๆอาจจะต้องให้ฝ่ายเลขาลงไปรับนะถ้าหน้างานติดขัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทางคุณเจ๋งเองก็พยายามที่จะผมอาจจะใช้คำว่าถึงขั้นขยันขยอเพราะว่าเขาก็จะย้ำหลายรอบมากว่าถ้าผมไม่ว่างเนี่ยก็ขอให้เป็นกรรมธิการของก้าวไกลลงไปครับเราหมูว่าต้องก้าวไกลครับต้องก้าวไกลเท่านั้นเลยผมเองก็เนี่ยแหละครับมันถึงเป็นข้อพิรุธอย่างแรกที่หลังจากวางสายเนี่ยผมก็รู้สึกแปลกๆเนาะว่าโอเคแล้วตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้ว่าจะมีเรื่องตบซับเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าเราเองก็พอจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามเขาอยู่แล้วเราก็เลยค่อนข้างระมัดระวังนี่ฮะสสเท้งยืนยันนะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อเช้าผมจัดรายการร่วมกับคุณเสถียรแล้วก็คุณนงนภัทรนะฮะผู้สื่อข่าวของเราคือพอฟังข้อมูลตรงนี้แล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าเอฟภายในกมธ.ชุดของสสเท้งเป็นประธานเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าข้อมูลจากในกมธ.มันจะหลุดออกไปถึงคุณศรีสุวรรณหรือคุณเจ๋งดอกจิกคือมีคนเอาข้อมูลจากในกมธ.ไปให้กับคนภายนอกเพื่อสุดท้ายถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการไปกดดันเรียกรับเงินหรือไม่แต่สสเท้งอธิบายแบบนี้ครับว่าคือในการประชุมกมธ.ชุดนี้เนี่ยติดตามงบเนี่ยพยายามทำให้โปร่งใสที่สุดนะอยากจะไลฟ์ด้วยซ้ำไปอ่ะอยากให้เห็นเลยว่าตอนประชุมเป็นยังไงคุยกันเรื่องอะไรแต่ทางกมธ.ก็เบรกไว้บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับบุคคลที่3อาจจะมีการฟ้องร้องเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจดบันทึกเป็นชวเลขชวเลขเนี่ยไม่ใช่การบันทึกการประชุมปกติทั่วไปนะมันเป็นการถอดคำพูดคุณจอยใครพูดประโยคไหนยังไงบ้างคือมันมีข้อมูลครบ
ชัดเจนมากสสเท่งบอกว่าค่อนข้างมั่นใจว่ากมธ.ชุดนี้มีความโปร่งใสแต่หลังจากนี้คงต้องไปตรวจสอบเหมือนกันนะว่าเอ๊ะจะมีใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือไม่อย่างไรค่ะคือคดีนี้มันก็หลายมุมเพราะมันพาดพิงไปถึงตัวละครเยอะแยะมากมายนะคะ